ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานำเสนอซึ่งนั่นก็คือแอป YoHo แอปพลิเคชันห้องแชทเสียงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่จะหาคู่หรือว่าจะคุยกับเพื่อนก็ทำได้อย่างง่ายดายภายในนั้นมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายหรือว่าจะสมัครเป็น VJ เพื่อสร้างรายได้ก็ทำได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นน้องคนนี้หรือว่าเหล่าคนน่ารักคนอื่นที่อยู่ในสังกัด YoHo สำหรับคนที่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแอป YoHo นั้นไม่ใช่แอปการพนันไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเดิมพันการันตีจากผู้ใช้จริงมากกว่า10ล้านคนและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Goodnight Mommy เปิดเริ่มมาที่เอลิเอสและก็ลูคัสฝาแฝดสุดป่วนที่พ่อส่งมาให้ค้างคืนที่บ้านแม่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าทั้งสองคนนั้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพ่อถึงไม่ยอมมาค้างด้วยเมื่อเด็กๆพบแม่ตัวเองก็ต้องสตันไปเพราะแม่ของพวกเขานั้นมีผ้าพันแผลไว้รอบหัวแม่ก็เลยบอกลูกว่าเธอแค่ไปทำศัลยกรรมมาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรทั้งนั้นเอก็เลยมอบรูปวาดที่เขาตั้งใจวาดให้กับเธอแม่ก็ให้ของขวัญลูกๆและก็บอกกฎของบ้านนี้ให้ลูกฟังก็คือห้ามวิ่งห้ามส่งเสียงดังในบ้านห้ามไปที่โรงนาและก็ห้ามเข้าออฟฟิศรวมถึงห้องนอนของแม่ที่สำคัญห้ามเถียงแม่แค่ต้องการความสงบในช่วงที่พักฟื้นเท่านั้นดึกคืนนั้นแม่ก็เล่านิทานให้กับลูกๆฟังก่อนจะส่งเข้านอนเอเลียสหรือว่าเอก็ทวงให้แม่เนี่ยร้องเพลงกล่อมให้ฟังอย่างที่เคยทำมาแต่แม่กลับบอกว่าลูกๆเนี่ยโตเกินกว่าจะฟังเพลงกล่อมเด็กแล้วนั่นทำให้เอเนี่ยคิดว่าการที่พวกเขาไม่ได้เจอแม่นานทำให้แม่เนี่ยหมดรักแล้วแต่ลูคัสหรือว่าลูก็ต่อแฝดไปว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่นะยังไงแม่ก็รักพวกเราจากนั้น2คนเนี่ยก็เริ่มร้องเพลง You Are My Sunshine ตามที่แม่เนี่ยเคยร้องให้ฟังซึ่งขณะนั้นแม่ก็ได้แอบฟังลูกๆคุยกันอยู่หน้าห้องด้วยรุ่งเช้า2แฝดก็ขัดคำสั่งแม่โดยการแอบปีนเข้าไปในโรงนาเอก็ปีนขึ้นมาชั้นบนแล้วก็เห็นคราบเลือดที่ผนังก็เลยเกิดความกลัวลูก็เลยตะโกนเรียกให้กลับออกมาข้างนอกกันแต่แล้วแม่ก็จับได้ว่าพวกเขาแอบเข้าไปข้างในเธอก็เลยโมโหเอมากแล้วก็ตวาดใส่เสียงดังพร้อมกับสั่งลงโทษให้อยู่แต่ข้างในบ้านแม่ก็ได้ผลักเอล้มลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเอก็เลยบอกกับลูว่าเขาเห็นเลือดบนผนังที่โรงนาลูก็ตอบกลับว่าอาจจะเป็นแค่สีก็ได้ดึกคืนนั้นเอก็ฝันร้ายจนฉี่แตกเขาเดินมานอกห้องแล้วก็แอบได้ยินแม่คุยกับใครบางคนว่าเธอต้องการกำจัดเอเลียสปัญหาคือเขาน่ะไม่ยอมออกห่างจากลูคัสเลยเธอทนเสแสร้งแบบนี้ไม่ไหวแล้วสักพักเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนแอบฟังเธออยู่แต่ว่าเอก็รีบวิ่งกลับเข้ามาแกล้งหลับทันทีรุ่งเช้าเอก็บอกในสิ่งที่เขาได้ยินให้ลูฟังขณะนั้นโทรศัพท์ของแม่ก็ดังขึ้นเธอรีบขึ้นไปคุยสายในห้องนอนทั้งสองก็ย่องตามไปแล้วก็แอบฟังแต่ว่าไม่ได้ยินอะไรเลยพวกเขาก็เลยอาศัยช่วงที่แม่ดูทีวีแอบเอาเครื่องดักฟังของเล่นไปซ่อนไว้ใต้เตียงซึ่งทั้งใต้เตียงและก็ห้องนอนนั้นเต็มไปด้วยขยะทำให้เอเนี่ยเริ่มแปลกใจขึ้นมาทุกทีเมื่อทั้งสองได้ยินเสียงฝีเท้าแม่เนี่ยก็รีบแยกย้ายกันซ่อนโดยเอซ่อนอยู่หลังม่านเขาแอบมองแม่เต้นยั่วยวนหน้ากระจกและจุดบุหรี่อย่างสบายใจแต่แล้วหนูน้อยเนี่ยก็เหลือบไปเห็นรูปวาดของเขาโดนขยำทิ้งลงถังขยะทันทีที่แม่เดินมาทางเขาหนูน้อยก็เริ่มเปลี่ยนไปซ่อนที่อ่างล้างมือในห้องน้ำแทนเอเนี่ยก็เห็นแม่ถอดผ้าคลุมหน้าทิ้งและก็เปลี่ยนไปอันใหม่แต่แล้วเธอก็เห็นว่ารูปวาดหล่นอยู่นอกถังขยะเธอก็เลยหยิบมันขึ้นมาและก็ฉีกทิ้งอย่างไม่แยแสสร้างความสะเทือนใจกับเอเป็นอย่างมากสองแฝดก็เริ่มสงสัยแล้วว่านี่อาจจะไม่ใช่แม่จริงๆเพราะแม่น่ะเกลียดการสูบบุหรี่และเธอก็ไม่ยอมร้องเพลงกล่อมอาจจะเป็นเพราะว่าเธอน่ะไม่รู้เนื้อเพลงก็ได้ทั้งสองก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นเมื่อเทียบดูชัดๆกับรูปแม่ของพวกเขาว่าเธอน่ะมีตาสีเขียวแต่หญิงคนนั้นตาสีฟ้าหนูน้อยก็เลยโทรติดต่อหาพ่อแต่เขาก็ไม่รับสายดึกคืนนั้นขณะที่เอกำลังเปิดดูคลิปเก่าของแม่ที่ร้องเพลงกล่อมเขาอยู่แม่ก็บุกเข้ามาในห้องแล้วก็โวยวายด้วยความโมโหเธอสั่งให้ลูกๆเอาโทรศัพท์มาให้เธอเอและก็ลูก็ช่วยกันแย่งเอาจากมือของแม่แต่ก็สู้แรงเธอไม่ไหวแม่หยอดมือถือใส่เครื่องปั่นก่อนจะโยนกลับคืนให้เธอตวาดลูเสียงดังลั่นนี่คือผลของการโกหกแม่ลูแอบโทรหาพ่อแม่น่ะเกลียดผู้ชายแบบนั้นมากที่สุดลูกน่ะคิดว่าแม่สนุกเหรอที่ต้องเป็นแบบนี้เธอกรีดใส่ลูกๆทิ้งท้ายก่อนเดินขึ้นห้องนอนลูกก็เปิดเครื่องดักฟังและก็พบว่าแม่ยังคงกรีดระบายอารมณ์ไม่หยุดกลางดึกคืนนั้นเอก็แอบย่องเข้ามาในห้องแม่ขณะที่เธอกำลังมาร์กหน้าและก็แช่อ่างอย่างสบายใจหนูน้อยค่อยๆย่องกำลังจะดึงแผ่นมาร์กออกแต่แม่น่ะกระตือขึ้นมาเธอก็โมโหลูกชายมากเอก็รีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องแล้วก็ล็อกประตูลูกก็ตื่นขึ้นมาด้วยความแปลกใจแม่ก็ใช้เหล็กทุบจนลูกบิดพังเธอตวาดใส่เอว่าทำไมทำอย่างนี้เอก็ตอบไปว่าคุณน่ะไม่ใช่แม่เราแม่รักพวกเราและนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยอารมณ์พุ่งปรี๊ดและก็ตบหน้าลูกไป1 ฉากเธอลากตัวเอเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็เปิดน้ำฉีดใส่ตัวเอ ก่อนจะบังคับให้ลูกน้อยเรียกเธอว่าแม่ด้วยความหนาวเหน็บทำให้เอเนี่ยจำใจเรียกเธอไปลูน่ะก็ทำได้แค่เกาะประตูห้องแต่ก็ไม่สามารถช่วยฝาแฝดของตัวเองได้ดึกคืนนั้นเอก็ฝันร้ายว่าแม่เนี่ยกำลังลอกคราบและก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแต่เขาสะดุ้งตื่นเพราะว่าลูเนี่ยชวนเอหนีออกจากบ้านที่นี่ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วสองแฝดก็เดินฝ่าสายฝนจนเจอบ้านหลังหนึ่งเมื่อส่องดูแล้วก็พบว่าไม่มีคนอยู่ทั้งสองคนเนี่ยก็เลยมุดเข้าทางช่องหมาแมวสองแฝดก็ใช้บ้านหลังนี้เป็นที่หลับนอนรอจนกว่าพายุจะสงบแต่แล้วเอเนี่ยก็ฝันร้ายเขาฝันว่าตัวประหลาดน่าเกลียดบุกเข้ามาทำร้ายเขาจนสะดุ้งตื่นและก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาเจอพวกเขาพอดีเอก็เล่าให้แซนดี้ฟังว่าหญิงคนนั้นใส่ผ้าพันแผลเต็มหน้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่จริงๆหรือเปล่าแต่แกรี่เนี่ยก็ตัดสินใจพาเด็กๆกลับไปส่งบ้านโดยหลอกล่อว่าจะพาไปนอนที่อุ่นๆและก็นุ่มๆเมื่อรถเลี้ยวมาถึงหน้าบ้านสองแฝดก็ตกใจมากที่เห็นแม่เนี่ยออกมาต้อนรับในสภาพที่ไม่มีผ้าพันหน้าแกรี่ก็บอกกับเธอว่าเพื่อนบ้านมีเครื่องตรวจจับภายในเธอรู้ว่าหนูน้อยเข้าไปแอบอยู่แม่ก็พูดจาอ่อนหวานขอบคุณตำรวจมากๆเธอบอกให้ลูกๆเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำอุ่นๆคงจะหนาวแย่เลยสิด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นดาราเก่าแกรี่ก็เลยอยากขอถ่ายรูปแล้วก็ลายเซ็นเล่นเอาเธอเนี่ยดีใจมากที่ยังเหลือแฟนคลับอยู่เด็กๆแอบได้ยินแม่บอกกับตำรวจว่าแผลที่ปากของเอนั้นได้มาจากอุบัติเหตุขณะที่เล่นสระน้ำเธอบีบน้ำตาแล้วก็บอกว่าเธอน่ะพยายามจะดูแลลูกให้ดีที่สุดแต่แล้วมันก็ไม่ดีพอบางครั้งแกก็แยกระหว่างความจริงกับจินตนาการไม่ออกแกรี่เนี่ยก็เชื่อสุดหัวใจแต่ว่าแซนดี้เธอน่ะก็ยังไม่ปักใจเชื่อแบบนั้นเด็กๆแกล้งหลับขณะที่แม่เข้ามาในห้องเธอพูดกับลูกๆว่าแม่ต้องถอดผ้าพันแผลก่อนกำหนด3วันเพื่อตามหาลูกท่ามกลางพายุโชคดีแค่ไหนที่แม่น่ะไม่เสียโฉมแม้ว่าลูกจะเกลียดหรือว่ากลัวแม่ก็ไม่เป็นไรแม่น่ะจะทำให้ลูกเรียนรู้ความรักที่แม่มีให้เธอกลับเข้ามาในห้องแล้วก็แอบร้องไห้เสียใจที่ลูกคิดว่าเธอน่ะเป็นคนอื่นรุ่งเช้าเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าลูกสองคนนั้นเอาเทปพันล็อกตัวเธอไว้กับเตียงเอน่ะก็เลยเค้นถามว่าแม่จริงๆอยู่ไหนเธอทั้งร้องทั้งดิ้นและก็ตอบกลับว่านี่น่ะแม่ตัวจริงเสียงจริงเอยังไม่เชื่อหนูน้อยก็เลยเอาน้ำแข็งเนี่ยใส่ถังและก็มาสาดใส่เธอเพื่อจะให้พูดความจริงนั่นน่ะทำให้เธอเริ่มโมโหมากขึ้นลูคัสก็เลยให้เอเนี่ยออกจากที่นี่กันได้แล้วเราเสียเวลาเปล่าเอเนี่ยก็เลยเอารูปมาให้ดูว่าแม่ตัวจริงนั้นตาสีเขียวแต่คุณตาสีฟ้าหญิงคนนั้นก็เลยตอบกลับว่าที่ตาสีเขียวนั้นเพราะใส่คอนแทคเลนส์ตอนถ่ายแบบอยู่นี่ลูกไม่เชื่อแม่เพราะเรื่องแค่นี้เหรอลูกก็เลยเข้าไปดูในกระเป๋าของแม่และก็ได้เจอกับคอนแทคอยู่ข้างในนั้นสองแฝดก็ตามหากระเป๋าทั่วบ้านจนลูกตะโกนบอกว่าเจอกระเป๋าแล้วแต่ว่าไม่มีคอนแทคในนั้นเอก็ถามย้ำเพื่อความชัวร์ลูกก็ตอบกลับว่าไม่ไว้ใจฉันเหรอนายจะปล่อยให้หญิงคนนั้นแทรกกลางระหว่างเราเหรอเรารีบหนีไปจากที่นี่ดีกว่าและเราจะไปตามหาแม่ตัวจริงกันขณะที่เอนั้นกำลังเตรียมของเหนียวจากบ้านแม่ตะโกนเรียกให้เขาเนี่ยเข้ามาแก้มันให้น้อยเอก็เลยถามแม่ว่าทำไมถึงฉีกรูปวาดทิ้งแม่ก็เลยตอบกลับทั้งน้ำตาว่าแม่แค่โมโหแม่ขอโทษลูกนะแก้มันให้กับแม่เถอะนะลูกอย่าฟังพี่ชายมากนักเลยเชื่อแม่เหอะเธอก็หยอดคำหวานจนเอเนี่ยเกือบใจอ่อนแต่ลูเนี่ยก็เข้ามาขัดจังหวะได้ทันเขาสั่งให้เอเนี่ยเอาถุงเท้าและก็เทปปิดปากเธอไว้จะได้ไม่ต้องพูดโกหกอีกเธอก็เลยขอร้องลูกสุดชีวิตว่าอย่าทำแบบนี้เลยเอตัดสินใจทำตามที่ลูบอกแม้จะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่แล้วตำรวจ2 นายเนี่ยก็เข้ามาเยี่ยมที่บ้านลูก็เลยบงการให้เอนั้นจัดการไล่ตำรวจไปซะถ้าหากเขารู้ว่าเราน่ะทำอะไรลงไปได้แย่แน่เอก็เลยบอกตำรวจไปโดยสีหน้าที่มีพิรุธว่าแม่น่ะไปในเมืองแซนดี้ก็อ่านสีหน้าออกเธอพยายามจะบอกหนูน้อยว่าถ้ามีเรื่องอะไรต้องการความช่วยเหลือน่ะบอกได้เลยนะแกรี่เนี่ยก็เลยเร่งแซนดี้ให้ไปกันได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถนนขณะเดียวกันแม่เนี่ยก็ได้ยินเสียงใครบางคนมาที่บ้านของเธอเธอก็เลยพยายามดิ้นสุดแรงจนโคมไฟบนหัวโต๊ะในหล่นแตกแซนดี้เนี่ยได้ยินเสียงนั้นแต่ก็โดนแกรี่กดแตรเร่งก็เลยไม่สนใจอะไรลูกก็เลยต่อว่าเอว่านายน่ะโกหกได้แย่มากจากนั้น2 คนเนี่ยก็ได้เรียกรถให้มารับระหว่างนั้นเอเนี่ยโกหกว่าเขาลืมแปรงสีฟันขอกลับเข้าไปเอาแป๊บนึงหนูน้อยก็รีบเข้ามาดูที่กระเป๋าแม่และก็พบว่ามันมีคอนแทคอยู่จริงๆลูกที่ตามเข้ามาเนี่ยก็รีบบอกแฟนตัวเองว่าเขาสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ที่เขาต้องโกหกเพราะว่าแม่น่ะจะทำร้ายนายนะเอไม่เชื่อใจเขาอีกต่อไปและก็รีบวิ่งเข้ามาห้องนอนของแม่ที่ล็อกประตูและก็รีบแก้มันให้แม่อย่างไวเขากอดแม่แน่นและก็ร้องไห้ขอโทษที่ทำไปทั้งหมดเพราะว่าลูน่ะสั่งเขาลูโกหกทำให้ผมเนี่ยทำร้ายแม่แม่ช่วยพูดกับลูหน่อยได้ไหมผมว่ามีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเขาเมื่อแม่ได้ฟังน่ะก็อึ้งไปชั่วขณะจากนั้นเธอก็พาเอไปที่ที่หนึ่งเมื่อมาถึงข้างล่างเอน่ะก็เรียกหาลูแต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยแม่ไม่ได้สนใจลูแม้แต่น้อยเธอพาเอเดินไปยังโรงนาแต่เอน่ะก็นึกภาพน่ากลัวบางอย่างขึ้นมาแม่พาหนูน้อยเนี่ยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็บอกว่าให้ปีนไปข้างบนเอ เอทำตามที่แม่บอกด้วยความกลัวเมื่อโนน้อยได้เห็นรอยเลือดสีแดงที่ไม้ก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นแม่ก็เลยปลอบลูกชายว่าไม่ต้องกลัวนี่คือความเป็นจริงที่ต้องยอมรับแม่รู้ว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุลูกน่ะไม่รู้ว่าในปืนนั้นมีกระสุนแต่ลูกน่ะต้องยอมรับมันแม่ก็ทนเห็นลูกพูดคุยกับลูคัสไม่ได้ต่อไปเอร้องไห้ด้วยความกลัวเขาไม่อยากรับฟังความจริงที่แม่พูดจนเผลอผลักแม่ร่วงตกไปด้านล่างแม่ก็เลยนอนแน่นิ่งไม่ได้สติไฟจากตะเกียงน่ะก็เริ่มลุกลามกองฟางเอก็ช็อกหนักทำอะไรไม่ถูกเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาจากโรงนาก่อนที่มันจะไหม้และก็พังทลายลงโนน้อยร้องไห้เสียใจมากแต่แล้วมือของแม่ก็เข้ามากอดไว้แม่ก็เลยบอกกับลูกชายว่าแม่ไม่ได้โกรธลูกเลยลูกเข้มแข็งกว่าที่แม่คิดมากรวมถึงลูคัสที่ยืนยิ้มให้เขาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสรุปนะฮะก็คือเอไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เขาทำจนสร้างภาพหลอนขึ้นมาหลอกตัวเองสำหรับหนังเรื่อง Goodnight Mommy นะครับเป็นฉบับรีเมคนะมันค่อนข้างทำได้ดีเลยเนื้อเรื่องมีความซับซ้อนและก็ชวนดูได้เรื่อยๆเลยนะครับพร้อมกับการถ่ายทอดความลึกซึ้งระหว่างสองแฝดที่ทำมาได้อย่างละมุนมากๆและก็ยังแสดงให้เห็นเกี่ยวกับความรักของคนที่เป็นแม่นะครับถึงเธอจะไม่ได้ดี 100%อาจจะมีข้อเสียบ้างข้อดีบ้างแต่ยังไงเธอก็คือแม่เราและเป็นคนที่รักเรามากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับหนังเรื่อง Goodnight Mommy สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไปได้ 40% และคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 5.6 คะแนนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเล่าอนิเมะสนุกๆวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีช่องดีๆจะมานำเสนอครับซึ่งนั่นก็คือช่องอ้วนน้อยซอย2ช่องที่จะพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีที่สุดแสนจะสนุกตื่นเต้นน่ากลัวระทึกขวัญหรือต่างโลกนำทีมโดยสุดยอดนักพากย์มืออาชีพก็อด เรเวนันท์และเขาคนนี้เดอะมูนเตรียมพบความมันและความสนุกแบบนอนสต็อปได้แล้ววันนี้ที่ช่องอ้วนน้อยซอย2ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับ